สวัสดีครับทำปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่169คลิปนี้ขอนำเสนอชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับยินคารอสเปเรรานักชกบราซิเลียนชาวบราซิลเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปอยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสลาลาถ้าในพิกัดนี้เนี่ยนะครับเช็คแล้วมีเบอร์นี้เท่านั้นเลยใครคนคนนี้นะครับเป็น1ใน4อวตารไทยไฟท์นั่นหมายความว่ามีค่าหัวเลยนะฮะ 100,000 บาทนะครับถ้าเอาชนะน็อกเขาได้แต่จะได้หรือเปล่าคนนี้ยากสุดๆเพราะงานหินเลยนะฮะนักสู้ 100% ครับปรบมือต้อนรับนักรบจากเมืองช้างชนะจน PK แสนชัยมวยไทยเยมมาเบิ่งประวัติกันจักกะน้อยผู้นี้ก็สิแม่นไผเนี่ยอยู่มุมดำเนาะคาดเชือกไทไฟเนี่ยเขาจะมีอยู่2มุมสำหรับสมาชิกหลายคนก็บอกว่าเอ้าเขาบอกว่ามุมแดงหรือมุมน้ำเงินพนะก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นมุมขาวกับมุมดำนี่คือไทไฟหน้าตาลอยอย่างนี้ไม่ใช่ใครเป็นใครเลยนะคารอสเปเรราชาวบราซิลนั่นเองอายุก็22ขวบน้ำหนัก74สูง184ชกมา32ชนะ25แพ้7แม้แต่มวยราชดำเนินเขาก็เคยขึ้นชกมาแล้วตอนนี้ก็ยังซ้อมอยู่แสงมรกตอ่ะนี่เป็นใครเงาะนี่ก็ไม่ใช่ใครชนะจน PK แสนชัยมวยไทยยิ้มก็เป็นนักชกชาวบุรีรัมย์อายุ30ปีน้ำหนักก็74กิโลกรัมสูง180ชกมา140ชนะ106แพ้29เสมอ5เขาละเป็นแชมป์อีซูซูครั้งที่24
แล้วยังเป็นแชมป์ไทยไฟรุ่น 72.5 กิโลกรัม2017นั่นเองกรรมการโอเคนะไม่ท่าก่อนที่จะทอดมงคลออกจากศีรษะเป็นไรเป็นไรสูดหายใจเข้าปอดให้ลึกๆพุทโธนะโมสังโฆคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณลูกคุณเมียจงมาปกปักรักษาชนะจนให้สมชื่อคำว่าชนะจนเทอญ คลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยมีซับสไครต์ถึง 40,000 ณคลิปนี้นี่เองครับผมคาดหมวยแล้วหรอวะเย่40,000ซับอ้าวยกแรกแหกหมานย่อเข้าไปเป็นอย่างไรอันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามวยคู่นี้ตั้งแต่ยกแรกและเตะครั้งแรกของคาร์ลอสนี่เตะนี้โดนให้สังเกตที่เท้านะครับเท้าซ้ายหัวแม่โป้งเขาลงอีท่าไหนนิ้วหักอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูว่านิ้วซ้ายของเขาที่ชี้หยุดณตอนนี้เห็นไหมครับเห็นยังนี่คืออาการมีอาการเจ็บแล้วนะครับแต่เขาจะกัดฟันสู้ได้ถึงกี่ยกมาดูน้ำใจของนักกีฬาอย่างเขาใจสู้ไม่ยอมแพ้อึดและทนสุดยอดเลยอ่ะเราเห็นแล้วสยิวกิ้วตามไปเลยสังเกตดูหัวแม่โป้งด้านซ้ายตอนนี้มันโดขึ้นมาหักอ่ะหรือว่าหักว่างั้นเถอะฮะไม่เป็นไรชนะจนก็ยังไม่รู้แต่คนที่เก็บเขารู้แล้วนี่โอ้ชนะจนเราก็ไม่ใช่ธรรมดามีชื่อจริงด้วยสุรศรีมาลัยเขายังมีชื่อจริงด้วยเยาะเยาะเข้าไปวัดระยะด้วยซ้ายยังไงคาร์ล็อกก็ต้องถอยไปก่อนเพราะหัวแม่เท้าไหนดูซิลูกกล้องถ่ายให้หน่อย เราจะมาดูมวยคู่นี้มาดูที่หัวแม่เท้ากันนะครับว่าเขาเก็บจริงหรือเปล่ากรรมการห้ามบังช็อกเยาะเยาะเข้าไปฉะนั้นจนก็ไม่ใช่ธรรมดานะเคยปะทะกับไซโยกมาแล้วในปี2160แต่โดนน็อกเพราะโดนศอกนั่นเองไฟที่2มาขอแก้มือก็เตะก้านคอไซโยกชนะน็อกไปเหมือนกันในปี60นั่นเองรับเอ้าอุ้ยหัวแม่เท้าเห็นชัดเจนเลยครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยหน่อยดูที่หัวแม่เท้าโอ้หัวแม่เท้าเก็บไม่เป็นไรมือมีก็ต่อยได้นี่แหละคาดเชือกนักชกผู้เรื่องลือไม่ใช่เตะบอลเป็นอย่างเดียวเตะคนก็เป็นด้วยบราซิลเห็นไหมเงาะเงาะเงาะเข้ามาหมดยกนั่นเดินกับเพลงแล้วอ่ะโอ้ท่าไหนลงอีท่าไหนนี่เก็บแล้วนะครับหน้าสงสารนะว่าไงยกสองเป็นไงมาดูซิขอชมหน่อยชกต่อได้ไหมอ่ะโอ้ยเก็บนะเนี่ยดูสิครับท่านผู้ชมอุ้ยหัวไม่ป้องซีดเลยอ่ะแสดงว่าเลือดไม่เดินเอ้ยยาแพทย์ประจำสนามบอกว่าไม่สามารถที่จะชกได้ต้องเซฟชีวิตของนักมวยเพื่ออนาคตอันยาวไกลรักษาหายกลับไปชกกันใหม่ได้นอนโอ้ก็ถือว่ายกแรกแหกหมานก็จบด้วยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เพราะว่าเก็บปวดมากนะครับใครที่แค่เล็บขบนี้ก็ยังพอทนน่ะก็ยังเก็บอยู่นะอันนี้หัวไม่โป้งหักเลยอ่ะพี่ก่อนว่าไงมั่งว่ากันไปโอ้ยขอโทษขออภัยนะครับถามลงเวทีก็ถือเป็นนั้นว่าเงิน 100,000 บาทที่เขาบอกว่านักชกใครก็ช่างที่สามารถที่จะน็อกกาเสียวตาลได้นะสามารถรับไปเลย 100,000 บาทไม่ว่าจะเป็นใครมั่งมีเต็งหนึ่งกิตติแล้วก็มีคนหนึ่งก็แสนชัยแล้วก็ชนะจนนี่เองแต่ไม่ตอนนี้ยังไม่มีใครคว้าไปได้ประกาศชนะจนพร้อมไทยแลนด์
ขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย